สวัดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดดี้จากแซทชานลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับจะมาเอาใจคุณผู้ชมที่รักการขับรถ เร็วเป็นชีวิตจิตใจนะครับคนขับรถเร็วแน่นอนนะฮะนอกจากต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับยังต้องระวังเรื่องกล้องวงจรปิดที่จะคอยจับภาพของเราในขณะที่การขับรถนั้นใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดครับผมอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android ครับให้เข้าไปที่ Play Store นะครับคุณผู้ชมลองค้นหาคําคํานี้นะครับนี่นะฮะแผนที่และ GPS ในโหมดนี้นะครับผมแอปพลิเคชันที่เราจะใช้กันหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่เลยฮะ ตัวนี้ครับมีชื่อเป็นภาษาไทยนะครับว่าเครื่องตรวจจับตํารวจนะครับเครื่องตรวจจับตํารวจอืมนะครับนะครับอีกตรงนี้ฮะกล้องเรดาร์ความเร็วสูงนะครับเข้าใจว่านะฮะไอ้คำคำนี้นะครับมันแปลมาจากภาษาอังกฤษโดย Google เขานะครับมันไม่น่าจะเป็นเครื่องตรวจจับตํารวจนะครับเอาเป็นว่าวิธีการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือ เขาจะทําเครื่องหมายของตํารวจและกล้องความเร็วเป็นแผนที่นะครับซึ่งในตรงนี้นะครับเขาก็จะอ้างว่าเฮ้ยสามารถที่ค้นหาแบบเร็วไทม์ก็ได้เลยว่าตอนนี้ตำรวจเขาตั้งตั้งจุด กล้องไว้ที่ไหนนะครับแต่ว่าการตั้งจุดกล้องไว้ที่ไหนในการตรวจจับความเร็วเนะี่ยมันจะต้องมีการรายงานแบบเรียวชามนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะ,ะโยกย้ายจุดไปได้ตลอดเวลานะครับตามแผนของเขาอะไรที่เขากําหนดไว้นะครับที่เขาจะย้ายเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ครึ่งชั่วโมงไปอยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ฮะซึ่งซึ่ง,งการทํางานแบบเรียลชามโดยการที่ตํารวจจากพวกทางหลวงเขาตั้งกล้องไวนะ้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับแต่ส่วนที่มันได้ผลจริงๆนะฮะคือการที่เขาแจ้ง เรื่องที่มันจุดไหนที่มันมีกล้องแบบติดกับเสาไฟฟ้าติดกับ ป้ายบอกทางไว้แบบถาวรตรงนี้นะฮะไอเจ้าตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนเลยครับผมอันดับแรกนะฮะก็ติดตั้งกันก่อนเลยครับในส่วนของ iOS นะฮะคือ iPhone และ iPad นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่คล้ายกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกรายละเอียดมากขนาดนี้ครับก็พยายามหาอยู่นะฮะแต่ว่าหาไม่เจอครับผมมีตัวหนึ่งที่มันดูคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่ายังไม่เจอนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําเปิดําการเปิดเจ้าแอปพลิเคชันขึ้นมาครับผมเมื่อทําการเปิด แอปพลิเคชันนะครับส่วนที่คุณผู้ชมจะต้องทำความเข้าใจก็คือเจ้าแอปพลิเคชันนี้จำเป็นต้องใช้ GPS ครับนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมต้องเปิดอินเทอร์เน็ตไว้ครับแล้วก็เปิด GPS เพื่อระบุจุดที่คุณผู้ชมอยู่นะตอนนี้ด้ครับเราคลิกอนุญาตครับผมคลิกอนุญาตตรงนี้นะครับในคนที่ใช้ โทรศัพท์ม bana, ือถือยี่ห I mean, ้อซัมซุงนะฮะอาจจะมีปัญหานี anime. ้เร so, yeah, ื่องการแจ้งไอ้ไอ้เรื่องเรื่องเรื่องการตั้งค่านิดนึงฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าแอปพลิเคชันใช้งานต้องการเปิดใช้งาน GPS อันนี้ต้องตกลงนะครับแล้วพอมาตกลงตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดไว้แบบนี้แล้วนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราดูข้างบนไหมเนี่ยเปิดหรือยังเนี่ยเปิดหรือยังสรุปว่าก็เปิดนะฮะก็เปิดเรียบร้อยนะครับกับตรงนี้แต่ว่าระบบของซัมซุงมักจะเตือนเราเสมอว่าเฮ้ยเหมือนกับว่ายังไม่ได้เปิดนะครับซึ่งพอเราเเเปิิดรรรียยยบ้้้อแลลลวคผูชมมากกตง นี้เลยนะครับจากนั้นครับคุณผู้ชมฮะหากมาคลิกตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะมันจะแสดง ตำแน่งที่คุณผู้ชมอยู่ณขณะนี้ครับผมซึ่งสมมุติเนี่ยอาตามบ้านผมมันไม่มีหรอกไอ้กล้องตัวนี้หรือมีก็ไม่รู้ครับปกติผมก็นั่งสองแถวนั่งรถเมล์แบบนี้ครับอาจจะไปที่บ้านผมจริงๆไหมที่เชียงใหม่แบบนี้ฮะไม่เอาดีกว่าไปกรุงเทพดีกว่ากรุงเทพฮะผมควรกรุงเทพครับผมอ่าเข้ามาดูที่กรุงเทพนะครับคุณผู้ชมจะเห็นยุบยับยุบยับไปหมดเลยนะครับเนี่ยฮะมีสัญลักษณ์นะครับที่มันเป็นแบบนี้ก็คือมันมีกล้องติดถาวรนะครับที่มันมีรูปสัญลักษณ์รถตํารวจแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นแบบเฮ้ยแบบ นะมันพยายามจะเด้งกลับมานะครับเด้งกลับมาจุดที่ผมอยู่นะตอนนี้ครับเป็นแบบนี้ประจาเลยลองใช้หลายทีละโอเคฮะกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่กรุงเทพครับผมมาที่กรุงเทพนี่นะครับผมก็จะเจอรถนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นรถตํารวจแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรแต่เข้าใจว่ามันจะหมายถึงตรงนี้ครับผมตํารวจฮะคือตํารวจแบบเรียวชามฮะณขณะนี้นะครับตํารวจอยู่ตรงไหนครับเขาก็จะบอกคุณผู้ชมฮะ การการที่มารีวิวครั้งนี้นะครับผมไม่ไม่ไม่ไ,มได้ไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเฮ้ยแบบไอ้หาช่องทางเล็ดลอดในการที่จะแบบไอ้จะใช้ความเร็วได้ตามต้องการนะครับผมแต่ว่ามันหมายความว่าเฮ้ยบางบางจุดเราก็แบบ ที่เขาติดกล้องไว้เนี่ยคือจุดนั้นนะ่ะมันเป็นโซนอันตรายแน่นอนครับและเขาไม่ต้องการให้เราใช้ความเร็วสูงครับผมซึ่งถคุณผู้ชมทราบนะครับว่าตรงจุดที่คุณผู้ชมอยู่เนี่ยมันมีกล้องคุณผู้ชมก็จะได้ขับรถให้มันช้าลงนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและของคนอื่นครับผมก็ก็มันก็เหมือนดาบสองคมมะานะ้อที่มาบอกกันแบบนี้คุณผู้ชมก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีซึ่งแน่นอนนะผมมั่นใจว่าเดี๋ยวมีคนด่าผมแน่นอนครับผมแล้วก็คนที่เข้าใจบอกอโอเคเท็ดดี้ดีนะก็มีนะ ชมนะครับว่าเน็ตต้องดีๆหน่อยนะครับมันบัญชีมันก็เงี้ยมันก็เฮ้ยหลุดหายไปบ้างไม่เรียลไทม์แต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะศึกษาไว้คร่าวๆก่อนก็ได้ว่าตรงจุดไหนที่คุณผู้ชมต้องการจะเดินทางนะครับมันมีกล้องอยู่บ้างครับคุณผู้ชมก็จะได้ระมัดระวังได้ครับผมก็ไม่ต้องมาเสียงเงิน400ร้อยห้าร้อยพันนึงครับผมเข้าหลวงฮะเอาเอาไปให้เขาซื้อเครื่องบินเรือดำน้าอะไรก็เรื่องของเขาครับผมไม่สนใจละโอเคเชียงใหม่มีน้อยนะฮะกล้องนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าตรงไหนมันมีกล้องแล้วก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะคร ขับรถนะครับอย่าใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกําหนดโดยไม่จําเป็นครับคุณผู้ชมฮะแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดได้ในโทรศัพท์มือถือระบบ Android นะครับใน iOS ยังจะพยายามหาอยู่ครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนฮะถ้าเจอจะมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งครับและอย่าลืมกดติดตามสาระดีๆจากเซตชาแนลครับทุกวันเที่ยงตรงละสองทุมครับสวัสดีครับ